clouds pass, skies are clear. นักเรียนคะอยู่ในเรื่องของตัวเลขจำนวนนะครูบอกเลยทุกครั้งเวลาเราจะเรียนเนี่ยในช่วงอย่างนี้เราจะเรียนหนักในเรื่องการคำนวณตัวเลขเป็นส่วนใหญ่นะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องรู้จักตัวเลขทั้งหมดแหละตอนนี้เราเรียนอยู่ในเรื่องของตัวเลขเกี่ยวกับทศนิยมนะปกติแล้วนักเรียนเรียนในช่วงชั้นที่สองเนี่ยจำนวนที่เป็นทศนิยมนะที่เราเรียนไปแล้วว่าหน้าตามันเป็นอย่างไรเขียนอย่างไรตัวเลขโดดแต่ละตัวเมื่อนำมาวางในตำแหน่งของทศนิยมแต่ละตำแหน่งมีค่าประจำของหลักของทศนิยมหรือที่เราเรียกว่าประจำตำแหน่งของทศนิยมตำแหน่งที่1 2 3ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นในภาษาจริงๆแล้วเราจะเรียกว่าประจำตำแหน่งนั่นเองแต่ว่าค่าประจำหลักนักเรียนจะติดค้างมาตั้งแต่ช่วงชั้นที่สองเพราะว่าเราจะมีหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยถูกไหมคะแต่พอเป็นทศนิยมนั้นเราจะไม่มีทศนิยมหลักอะไรแต่มันจะเป็นตำแหน่งหนึ่งสองสามนะคะเรารู้ข้อตกลงเขียนสัญลักษณ์ได้เอาวันนี้มาพิจารณาทศนิยมที่เราจะต้องเรียนและรู้จักเป็นทศนิยมที่จะกล่าวถึงทศนิยมที่เป็นจำนวนลบด้วยนะคะเพราะเราเรียนจำนวนเต็มที่เป็นทั้งจำนวนบวกและจำนวนลบเพราะนั้นทศนิยมที่นักเรียนรู้จักในช่วงชั้นที่สองเราจะกล่าวถึงทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกเพราะฉะนั้นเหมือนกันในทำนองเดียวกันเราก็จะเริ่มมารู้จักทศนิยมที่อยู่ในรูปของจำนวนลบด้วยไปดูผลการเรียนรู้ที่คาดหวังนะคะผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเน้นเรื่องการเปรียบเทียบทศนิยมได้เปรียบเทียบเรียนคณิตศาสตร์ถ้าเป็นตัวเลข1แนะนำหน้าตาเขียนสัญลักษณ์แบบนี้แปลความหมายอะไรอ่านว่าอะไรทุกครั้งที่เรียนนะคะเพราะว่ามันจะกล่าวถึงการสื่อสารกันด้วยสัญลักษณ์สำหรับวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยหลังจากรู้จักแล้วต่อมาก็จะเรียนการเปรียบเทียบนักเรียนจะเห็นว่าขั้นตอนการเรียนมันเป็นอย่างนี้ทั้งหมดแหละเพราะตัวเลขนั้นจะกล่าวถึงการแทนปริมาณเมื่อแทนปริมาณมันก็จะต้องมีการเปรียบเทียบพอเปรียบเทียบเสร็จแล้วไปอะไรไปดำเนินการดำเนินการคือการคำนวณบวกลบคูณหารพอเริ่มรู้จักว่ามันแต่งตัวมาแบบนี้หมายถึงใครอย่างไรเสร็จเรียบร้อยก็จะไปเรียนการดำเนินการทุกครั้งเลยเอาไปดูการเปรียบเทียบทศนิยมนะคะไปทบทวนนิดนึงก่อนครูจะพาไปทบทวนเรื่องของการเปรียบเทียบจำนวนเต็มไปทบทวนหน่อยนะคะ